ไปดูบรรยากาศกันนะคะภารกิจแรกท่านนายกรัฐมนตรีเข้าไปสักการะศาลเจ้าแม่โต๊ะโมซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่เทศบาลเมืองสุไหงโกลก อำเภอสุงไงโกลกจังหวัดนราธิวาสค่ะโดยท่านนายกรัฐมนตรีก็ไปอธิษฐานขอพรนะคุณให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขมีความปลอดภยัยคิดหวังสิ่งใดขอให้ประสบความสำเร็จทุกอย่างค่ะจากนั้นก็ไปพบปะกับตัวแทนสมาคมชาวไทยเชื้อสายจีนสี่สมาคมประกอบด้วยสมาคมฮกเกี้ยนสมาคมแต้จิว๋วสมาคมแคร์แล้วก็สมาคมไหหลําและสมาคมอิสลามสุงไงโกลกโดยท่านนายกก็กล่าวตอนหนึ่งนะคะว่าสถานการณ์ความไม่สงบที่มัน เกิดขึ้นในพื้นที่แม้ว่าจํานวนการเกิดจะลดน้อยลงแล้วแต่ท่านบอกยังไม่ค่อยพอใจเพราะว่าก็ยังคงมีผู้บาดเจ็บและมีผู้เสียชีวิตอยู่และสิ่งเหล่านี้ก็เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาค่ะจึงอยากจะให้บรรดาผู้นําศาสนาเนี่ยไปทําความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับการทํางานของรัฐบาลไม่ให้เกิดการบิดเบือนหรือว่าการปลุกปั่นขึ้นค่ะจากนั้นนายกรัฐมนตรีก็เข้านมัสก,การพระเทพว,ว,วิสุติเจวาวาสววดประชุนประชุมชนทารา เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาสพร้อมกับถวายผ้าไตรชีวรและเครื่องศยาธรรมแล้วก็ได้พบปะกกับชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิมที่มาให้การต้อนรับพร้อมกับบอกว่าดีใจที่ทุกอย่างดีขึ้นอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขบนสังคมพหุวัฒนธรรมซึ่งทุกศาสนาสอนให้คุณเป็นคนดีโดยส่วนตัวให้ความเคารพทุกคนและก็ทุกศาสนาครับ ทีนี้มาดูภารกิจที่โรงเรียนนราธิวาสตำบลโคกเคียนอําเภอเมืองนราธิวาสท่านนายกรัฐมนตรีก็ไปพบปะกกับน้องๆน,นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายของจังหวัดที่เขาร่วมโครงการรินน้ําใจสู่พี่น้องชาวใต้ครับเป็นโครงการที่เตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่6ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกจ,จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ขาดโอกาสทางการศึกษาได้รับการแนะนําพัฒนาวิชาการเพื่อการศึกษาต่อในระด,ดับอุดมศึกษา โดยมีติวเตอร์ที่มีชื่อเสียงจากภาคเอกชนนั้นเป็นวิทยากรครับและไปต่อกันที่สำนักงานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดนราธิวาสนะคะบรรดาผู้นำศาสนาและก็ประชาชนก็ร่วมการดูอาขอพรให้กับนายกรัฐมนตรีค่ะโดยท่านนายกได้ขอพรนั้นกลับไปสู่ทุกคนเพราะว่าทุกคนคือครอบครัวเดียวกันไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติใด,ดเป็นศาสนาใดาค่ะ ก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนะครับค่ะท่านก็บอกว่าไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติใดเป็นาศาสนาใดาล้วนเป็นคนไทยได้วยกันทั้งหมดนะคะส่วนเรื่องของบ้านเมืองรัฐบาลพยายามที่จะหาแนวทางแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะเรื่ององความมั่นคงตอนนี้ดีขึ้นตามลําดับ เพราะว่าความร่วมมือของทุกๆภาคส่วนที่ช่วยกันค่ะซึ่งรัฐบาลเองก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้เพียงลําพังจะต้องมีผู้นําศาสนาภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ประชาชนร่วมด้วยช่วยกันสร้างสันติสร้างความเชื่อมัน่นสร้างความรักความสามาคัคคีบนความหลากหลายของเชื้อชาติศาสนาเมื่อทุกอย่างดีขึ้นก็จะทําให้รัฐบาลนั้นสามารถเดินหน้าพัฒนาด้านอื่นๆต่อไปได้ค่ะการลงพื้นที่เมื่อวานนี้ก็แต่ไปด้วยอรอยยิ้มนะครับ